นี่ทุกคนรู้กันไหมโลกของเราเนี่ยมันมีฉลามตัวมหึมาแหวกว่ายอยู่ใต้มหาสมุทรด้วยค่ะสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะพูดถึงฉลามเนี่ยเชื่อว่าหลายคนกลัวนะเวลาจะไปเที่ยวทะเลหรือไปอะไรก็มีความกลัวอยู่แล้วว่าเฮ้ยฉลามมันจะมางับฉันจะอะไรไหมแบบที่วิวโดนอยู่ตอนนี้นะซึ่งฉลามที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ตัวมันจิ๊ดมากเลยมันเล็กมากต่อให้เป็น The Great White Shark ฉลามขาวเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าโลกของเรามันมีฉลามที่ใหญ่กว่านั้นไปอีกนะแล้วบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่สัตว์ในเทพนิยายนะแต่มันมีตัวตนจริงด้วยค่ะว่าแต่ฉลามตัวนั้นคืออะไรมันใหญ่ขนาดไหนและมันอยู่แถวไหนวันนี้วิวเก็บมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะในรายการสาระสัตว์นะคะรายการที่วิวจะนำเอาเรื่องราวสนุกและได้สาระเกี่ยวกับสัตว์มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยเรื่องราวของฉลามยักษ์ที่จะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เนี่ยนะคะเชื่อว่าเปิดมาขนาดนี้หลายคนเริ่มนึกออกแล้วหรือบางคนอาจจะเห็นชื่อคลิปแล้วว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องเมกาโลดอนค่ะซึ่งบอกเลยว่านี่คือฉลามที่ตัวใหญ่มากๆนะคะถ้าวัดความยาวของมันเนี่ยนะก็จะยาวประมาณ 14-20 เมตรได้เลยนะคะนึกสภาพว่าทุกวันนี้ตึกที่เราอยู่กันนะก็สูงชั้นละประมาณ2เมตร2เมตรครึ่ง3เมตรนะคะดังนั้นนี่คือฉลามที่ถ้าเอาตั้งขึ้นมาเนี่ยนะมันจะมีความยาวเท่ากับประมาณตึก10ชั้นได้เลยค่ะก็คือเป็นฉลามที่แบบตัวใหญ่เวอร์มากๆเหมือนกับเราเห็นในหนัง The Meg ใช่ไหมซึ่งไอ้เจ้าฉลามนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบหนังเขามโนขึ้นมา 100% ค่ะแต่มันเป็นสัตว์ที่มีตัวตนอยู่จริงๆนะแล้วเราก็รู้จักกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่สมัยแบบโรเนซองส์ที่มันมีคนไปเจอก้อนหินสามเหลี่ยมแปลกๆอยู่ตามแบบชายหงชายหาดอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วคนก็จินตนาการกันใหญ่เลยนะคะว่าเฮ้ยนี่มันคือก้อนหินอะไรมันจะเป็นฟันของมังกรฟันของงูยักษ์ของเลเวเอธานของตัวอะไรกันแน่แล้วคนก็แบบเก็บกันเอาไว้พยายามจินตนาการไปเรื่อยๆเอาตำนานเอาพระคัมภีร์ไบเบิลอะไรไปพยายามจับนะว่านี่คือฟันของอะไรจนกระทั่งแบบผ่านมาถึงศตวรรษที่17นะคะคนเราเริ่มมีการเก็บชิ้นส่วนของสัตว์เก็บส่วนประกอบอะไรเนี่ยเข้าพิพิธภัณฑ์กันและร่วมมีการศึกษาเรื่องสัตว์ค่ะเราถึงเริ่มรู้ว่าเฮ้ยหินที่ว่าแปลกๆเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกับฟันของฉลามขาวเลยแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือต่อให้มันเหมือนกันเนี่ยนะมันมีอย่างนึงที่ต่างกันมากๆเลยค่ะนั่นก็คือขนาดนั่นเองคือขนาดมันใหญ่กว่าหลายเท่าเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์ยุคนั้นก็เลยตั้งชื่อให้กับเจ้าของฟันนั้นว่าเมกาโลดอนค่ะเมกาแปลว่าใหญ่อนาโลดอนก็คือหมายถึงฟันหมายถึงว่าเจ้าฟันใหญ่นะคะทีนี้ประเด็นก็คือแล้วเจ้าเมกาโลดอนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเราเจอตัวมันได้หรือยังเพราะว่าอันที่ผ่านมาเราก็พูดถึงฟันมันมาตลอดนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีคนพูดเรื่อยๆเลยค่ะว่าฉันเจออะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นเมกาโลดอนนะไม่ว่าจะเป็นในปี1918นะคะที่มีชาวประมงในออสเตรเลียเนี่ยก็ออกมาบอกว่านี่นะกระชังเลี้ยงกุ้งของฉันมันโดนฉลามยักษ์เข้ามาทำลายแล้วฉลามนั้นน่ะมันยาวประมาณ35เมตรได้มันต้องไม่ใช่ฉลามธรรมดาแน่ๆหรืออย่างใน Discovery Channel เนี่ยสารคดีเขาก็เคยนำเสนอเรื่องของเรือดำน้ำนาซีลำหนึ่งที่ชื่อว่า U-boat เนี่ยเขาเคยไปถ่ายภาพถ่ายใต้น้ำติดครีบแล้วก็หางของฉลามขนาดมหึมาตัวนึงนะซึ่งขนาดของมันที่บอกว่าใหญ่ว่าใหญ่เนี่ยนะก็คือใหญ่เท่ากับแบบเรือดำน้ำเลยทีเดียวนะหรืออย่างในปี2008เนี่ยนะคะก็มีชาวประมงในบาฮาคาลิฟอร์เนียที่ประเทศเม็กซิโกเนี่ยก็รายงานบอกว่าเขาเจอฉลามยักษ์ตัวยาวมากยาวประมาณ18เมตรด้วยกันนะคะถึงขนาดที่คนท้องถิ่นเนี่ยเขาตั้งฉายาเลยนะว่านี่คืออสุรกายสีดำแห่งกอเรสนะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวลือมีคนพูดนู่นพูดนี่กันเต็มไปหมดว่าเจอฉลามยักษ์เจอฉลามยักษ์เจอฉลามยักษ์ค่ะดังนั้นมันก็เลยเริ่มมีคนพูดกันว่าหรือว่าเจ้าเมกาโลดอนที่เราไม่เคยเห็นตัวเนี่ยมันจะมีชีวิตแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรนะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็สำรวจมหาสมุทรไปได้แค่ประมาณ 5% เท่านั้นเรายังเจอสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่เราไม่เคยเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆนะก็ไม่แปลกถ้ามหาสมุทรของเราเนี่ยจะมีเจ้าเมกาโลดอนแหวกว่ายอยู่ข้างในใช่ไหมคะฟังไปแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอ๋อหอนี่มันทฤษฎีสมคบคิดฉลามตัวใหญ่ขนาดนั้นมันจะไปมีอยู่จริงได้ยังไงโมและอันนี้ต้องแบบปีศาจในท้องทะเลเหมือนกับเรื่องอื่นๆแน่ๆแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเจ้าฉลามตัวนี้มันมีตัวตนอยู่จริงๆทุกคนอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าเขามีการเจอฟันเจอฟอสซิลเจออะไรกันนะคะแต่สาเหตุที่เราไม่เคยเจอตัวของเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้แบบจังๆเนี่ยนะก็เพราะว่ามันมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ23ล้านปีที่แล้วค่ะซึ่งในยุคที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยนะเขาจะเรียกว่ายุคไมโอซีนค่ะก็จะเป็นยุคที่เหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกเนี่ยพยายามจะวิวัฒนาการจนหน้าตาคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นะคะแต่ต้องบอกว่าในยุคไมโอซีนเนี่ยเป็นยุคที่มนุษย์เราแทบจะยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะอยู่ปลายมากๆของยุคไมโอซีนแล้วค่ะคือยุคไมโอซีนทั้งยุคเนี่ยมันจะต้องตั้งแต่ประมาณ 23-5 ล้านปีก่อนนะคะไอ้เจ้าเมกาโลดอนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันมีชีวิตอยู่23ล้านปีก่อนในขณะที่มนุษย์ยุคแรกแบบแรกสุดๆเลยเนี่ยเพิ่งจะมีอายุแค่5ล้านปีก่อนเท่านั้นค่ะทีนี้ถ้าถามว่าเราเจ้าเมกาโลดอนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเป็นแค่ฉลามไซยักษ์หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเขาสันนิษฐานกันเจนว่าสันนิษฐานนะสันนิษฐานว่ามันน่าจะหน้าตาคล้ายๆกับฉลามขาวแบบ The Great White Shark นี่แหละค่ะ
แล้วก็ดูจากลักษณะฟันอะไรของมันแล้วเดาว่าน่าจะเป็นญาติกับ The Great White Shark นะแต่ไม่ใช่ญาติสายตรงแบบว่าเฮ้ยเมกะโลดอนวิวัฒนาการตัวโหดกลายเป็น The Great White Shark อย่างนี้ไม่ใช่เขาสันนิษฐานกันว่ามันน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกันแล้วก็ไอ้เจ้าบรรพบุรุษเนี้ยมันก็วิวัฒนาการแยกกันส่วนนึงไปเป็น The Great White Shark กับอีกส่วนนึงเนี่ยมาเป็นเมกะโลดอนนะคะซึ่งถ้าเอาจากจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็จินตนาการว่าเจ้าเมกะโลดอนเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆกับฉลามขาวแต่ว่าจมูกสั้นกว่าแล้วก็จะออกไปทางแบนๆหน่อยส่วนครีบเนี่ยจะคล้ายๆกับบลูฟินชาร์กนะคะแล้วก็มีครีบที่ใหญ่ยาวเอาไว้รับกับน้ำหนักตัวของมันนั่นเองค่ะประเด็นคือหลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วทำไมต้องจินตนาการหน้าตาขนาดนี้ทำเหมือนกับสัตว์อื่นๆไม่ได้หรอเอากระดูกของมันมาแล้วก็มาลองวางแบบจำลองดูนะว่ามันควรจะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกระดูกของเมกะโลดอนเลยนะคะเนื่องจากฉลามเนี่ยมันเป็นสัตว์กระดูกอ่อนทุกคนคือร่างของมันอ่ะมันมีแค่โครงกระดูกอ่อนแล้วก็มีพวกแคลเซียมมาพลอยพยุงร่างของมันเท่านั้นนะคะไม่ได้แบบเป็นโครงสร้างกระดูกอะไรเหมือนกับมนุษย์อ่ะดังนั้นเวลาที่มันตายไปก็คือเหมือนกับตัวมันอ่ะจะค่อยๆย่อยสลายแล้วก็ละลายหายเกลี้ยงนะคะไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นอวัยวะส่วนเดียวค่ะที่เป็นกระดูกแข็งๆเอาไว้ล่าเหยื่อนะคะนั่นก็คือฟันของมันนั่นเองค่ะนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเจอฟันเมกะโลดอนแต่ว่าเราไม่เคยเจอกระดูกของเมกะโลดอนนะคะดังนั้นแปลว่าข้อมูลที่เราบอกกันว่าเจ้าเมกะโลดอนตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยคือสันนิษฐานมาจากขนาดฟันนะว่าเฮ้ยฟันมันใหญ่ขนาดนี้ตัวมันต้องใหญ่แน่ๆซึ่งอันนี้วิวเติมเองมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ไงมันอาจจะแค่แบบว่าเป็นสัตว์ฟันใหญ่อะจริงๆแล้วเมกะโลดอนอาจจะเป็นแค่ฉลามฟันหย่นก็ได้ทุกคนแต่ใดๆก็ตามเรากลับมาแบบวิชาการดีกว่าเราจะไม่จินตนาการและไม่บูบี้ปลาฉลามต่อนะคะเพราะว่าถ้าเอาแบบวิชาการเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้สันนิษฐานจากแค่ขนาดฟันอย่างเดียวหรอกแต่เขาสันนิษฐานจากในยุคสมัยนั้นด้วยว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่มันจะตัวใหญ่แบบนั้นเนื่องจากในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะคะมันเกิดเหตุการณ์ที่แผ่นเปลือกโลกอะเคลื่อนทุกคนพอเคลื่อนปุ๊บมันก็ไปชนกันนะคะทำให้แร่ธาตุจำนวนมากเนี่ยไหลลงทะเลค่ะแล้วพอแร่ธาตุไหลลงทะเลเยอะๆเนี่ยนะมันก็ไปทำให้สัตว์น้ำยุคนั้นอะตัวใหญ่เบิ้มกันหมดเลยค่ะแล้วนึกสภาพเมกะโลดอนในฐานะนักล่าถ้าจะมาตัวเล็กกว่าเหยื่อมันก็ไม่ได้ไงมันก็เลยต้องแบบวิวัฒนาการตัวเองให้ใหญ่เบิ้มขึ้นไปอีกนะคะแบบฉันจะต้องใหญ่กว่าแกเป็นเหยื่อของฉันซึ่งเขาก็สันนิษฐานกันว่าวิธีการของมันเนี่ยนะก็คือมันต้องพยายามกินอาหารให้เยอะให้พลังงานแบบเหลือๆค่ะจากที่เขาสันนิษฐานกันนะเขาสันนิษฐานว่าเมกะโลดอนเนี่ยจะต้องกินอาหารให้ได้วันละ1ตันด้วยกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าอาหารของมันก็คงหนีไม่พ้นพวกวาฬแล้วก็โลมาที่สมัยนั้นก็คือเป็นวาฬยักษ์กับโลมายักษ์เหมือนกันนะแล้วนอกจากนี้เขาก็สันนิษฐานกันด้วยนะคะว่าเมกะโลดอนน่ะอาจจะไม่ใช่เหมือนกับฉลามปัจจุบันที่ล่าเหยื่ออย่างเดียวเพราะว่าถ้าให้ล่าเหยื่ออย่างเดียวให้ได้1ตันเนี่ยก็คืออาจจะเหนื่อยตายไปก่อนแล้วก็ไม่เพียงพอกับพลังงานที่หามาได้นะคะดังนั้นมันอาจจะกินซากศพของสัตว์อื่นที่ล่ามาด้วยก็ได้เหมือนกันแบบกินปนๆกันไปเจออะไรก็กินอย่างนั้นแหละส่วนข้อที่2เนี่ยที่เขาบอกว่าเมกะโลดอนน่าจะปรับตัวมาเพื่อให้ตัวรอดได้นะก็คือมันน่าจะปรับตัวให้อุณหภูมิร่างกายของมันเนี่ยสูงค่ะคือประมาณว่าปรับตัวให้ตัวมันน่ะสามารถสร้างความร้อนในร่างกายได้ทั้งที่ปกติสัตว์เลือดเย็นมันไม่ควรจะทำแบบนั้นได้นะคะแต่ว่าการที่มันมีอุณหภูมิร่างกายสูงเนี่ยมันจะทำให้เจ้าฉลามเนี่ยสามารถว่ายได้เร็วขึ้นแล้วก็ล่าสัตว์ได้ดีขึ้นค่ะซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ได้มั่วขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าเอาฟันของเจ้าเมกะโลดอนที่เจอกันไปตรวจทางเคมีทางอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วร่างกายของเมกะโลดอนเนี่ยร้อนพอสมควรเลยร่างกายมันเนี่ยน่าจะมีอุณหภูมิถึง27องศาเซลเซียสนะคะทีเนี้ยประเด็นก็คือเรารู้กันแล้วว่าเมกะโลดอนมีตัวตนอยู่จริงแล้วเวลาเราไปเที่ยวเราจะต้องกลัวฉลามตัวใหญ่ขนาดนั้นไหมเราล่องอยู่ในเรือมันจะมีฉลามสูงเท่าตึก10ชั้นโผล่มาแบบปึ๊กน็อกเราเรือล่มหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆมากๆและมากๆค่ะเพราะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจากที่เขาไปสืบหาพวกฟันของเมกะโลดอนมาอะไรมาเก่าที่สุดที่เจอเนี่ยนะที่เป็นหลักฐานแบบเป็นชิ้นเป็นอันน่ะมันอายุประมาณ3ล้านปีมาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจออีกเลยถ้ามันยังมีชีวิตอยู่เราต้องเจอสิซึ่งเขาก็มีสันนิษฐานกันเหมือนกันนะว่าอ่ะแล้วทำไมมันหายไปมันสูญพันธุ์ได้ยังไงเขาบอกว่าหลักๆเลยก็น่าจะเพราะว่าแหล่งอาหารของมันอะหายไปค่ะมันมีชีวิตอยู่มาจนถึงยุคที่เรียกว่ายุคไพลโตซีนนะคะทีนี้ในยุคนั้นอะมันเกิดเหตุการณ์ที่อุณหภูมิโลกเนี่ยค่อยๆลดลงจนกระทั่งโลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งพอเข้าสู่ยุคน้ำแข็งปุ๊บมันก็จะมีสัตว์จำนวนมากที่ปรับตัวไม่ทันแล้วก็สูญพันธุ์ไปนะคะซึ่งสัตว์เหล่านั้นเนี่ยดันเป็นอาหารของเมกะโลดอนค่ะพออาหารหายไปมันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันไงดังนั้นจากหลักฐานจากอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะฟันธงได้แล้วค่ะว่าเมกะโลดอนสูญพันธุ์ไปแล้วแน่ๆนะคะอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้แปลว่าจะมีคนเชื่อแบบนี้ทั้งหมดไงก็ยังมีคนพยายามบอกว่าฉันเห็นฉลามยักษ์ตรงนั้นฉันเห็นฉลามยักษ์ตรงนี้บางคนบอกถึงขนาดว่าฉันเจอฟันของฉลามยักษ์นะตรวจและฟันเมกะโลด
อนแน่ๆแต่ว่าอายุของมันอะมันใหม่กว่า3ล้านปีแปลว่ามันต้องมีแบบเมกาโลดอนอาศัยอยู่แบบใหม่กว่านั้นสิอย่างไรก็ตามค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามไปคอนเฟิร์มสิ่งนี้แล้วเขาก็ค้นพบว่าที่เธอบอกว่าตรวจออกมาแล้วมันดูใหม่กว่าเพราะว่าเธอตรวจผิดคือไอ้ฟันนั้นมันมีแบบสารแบบแมงกานีสไปเกาะไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อนจริงๆแล้วมันก็เก่ากว่า3ล้านปีจริงๆแล้วถ้าใครที่เชื่อแบบทฤษฎีในหนังหรืออะไรแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเมกาโลดอนเนี่ยมันอาจจะยังอยู่บนโลกอยู่นะแต่ว่ามันแค่ไม่ขึ้นมาว่ายบนผิวน้ำให้เราเห็นแล้วไงเราก็เลยไม่เจอฟันมันอาจจะไปแอบอยู่ตามร่องลึกอะไรต่างๆที่เรายังสำรวจไม่ถึงก็ได้นะอันนี้ก็ต้องบอกว่านักวิทยาศาสตร์ก็ปฏิเสธแล้วเหมือนกันค่ะบอกว่าอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าไปอยู่ร่องลึกขนาดนั้นอ่ะมันต้องเจอกับแรงกดดันเจอนู่นเจอนี่ด้วยการใช้ชีวิตของมันเนี่ยปกติแล้วมันเป็นสัตว์ที่ควรจะอาศัยอยู่บริเวณที่แบบไม่ได้ลึกขนาดนั้นอ่ะแล้วถ้ามันไม่ได้อยู่ลึกขนาดนั้นมันคือจุดที่มนุษย์สำรวจถึงแล้วค่ะมันต้องมีรายงานการถูกทำร้ายมันต้องมีรายงานการถูกโจมตีอะไรมากกว่านี้แน่ๆแล้วถ้ามันยังมีฉลามตัวใหญ่ขนาดนี้อาศัยอยู่ในทะเลเนี่ยนะมันจะต้องกินอาหารทะเลไปเยอะมากๆเพื่อที่ว่ามันจะได้มีชีวิตรอดอ่ะแบบวันละ1ตัน1ตันถ้าเกิดเมกาโลดอนยังอยู่เนี่ยมันต้องมาแย่งเรากินอาหารทะเลแล้วแหละทุกคนแล้วก็ยังไม่พอนะคะก็ยังมีคนบอกอีกว่าจริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยค่อยๆร้อนขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยยุคน้ำแข็งสมัยไหนแล้วแหละอุณหภูมิโลกที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันร้อนกว่าสมัยที่เมกาโลดอนอยู่เยอะค่ะแล้วถ้าสมมติเมกาโลดอนก็มีความร้อนในตัวอยู่แล้วมาเจอความร้อนของน้ำทะเลปัจจุบันอีกเนี่ยนะรับรองว่ามันต้องเบิร์นพลังงานเร็วมากๆจนมันแบบกินเท่าไหร่ก็ไม่พอวิเคราะห์ยังไงมันก็อยู่ไม่ได้นะคะส่วนที่คนบอกว่าเจอภาพฉลามยักษ์อยู่ตรงนั้นถ่ายภาพได้ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เฟกนิวแหละคือเป็นทฤษฎีสมคบคิดคนอยากสร้างเรื่องขึ้นมาให้คนฮือฮากันหรือบางทีคนอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้เพราะว่าภาพที่ถ่ายมาส่วนใหญ่ก็เป็นภาพถ่ายขาวดำภาพไม่ชัดภาพมัวบ้างอะไรบ้างอาจจะมองผิดอาจจะแบบไปแต่งรูปเพิ่มนะคะสรุปก็คือแทบทุกทฤษฎีที่บอกว่าเมกาโลดอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีคนให้เหตุผลไปแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็อย่างที่บอกว่าเรายังสำรวจมหาสมุทรกันได้ไม่ถึง 5% นะดังนั้นถามว่ามีโอกาสไหมที่เมกาโลดอนจะยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่เรายังไม่เจอหลักฐานและยังไม่เจอทฤษฎีและยังไม่เจออะไรเลยที่ทำให้เชื่อได้ว่ามันยังอยู่รอดไปจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้แต่รอเวลาอัปเดตต่อไปค่ะว่ามันจะมีสักวันนึงไหมที่เจ้าฉลามเมกาโลดอนที่เราคาดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วมันจะโผล่กลับมาให้เราได้เห็นกันนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าเมกาโลดอนที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเมกาชักจืดจืดดืดจืดเมกาชักจืดจืดดืดจืดเมกาชักจืดจืดดืดจืดเมกาชักกือไม่ใช่สิเอ็นเครดิตเราต้องมีสาระมากกว่านี้ทุกคนจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะจริงๆแล้วมันมีฟันแฟกต์สนุกๆเกี่ยวกับเมกาโลดอนหรือฉลามทั่วไปอยู่ข้อหนึ่งทุกคนก็คือสงสัยไหมว่าทำไมคนหนูเจอแบบฟันของเมกาโลดอนเยอะขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เพราะว่าฟันของเมกาโลดอนหรือว่าฟันของฉลามทั้งหลายอ่ะมันไม่เหมือนฟันของมนุษย์มนุษย์เรามีฟันแค่2ชุดตลอดชีวิตใช่ไหมคือฟันน้ำนมกับฟันแท้แต่ฉลามอ่ะมันไม่ใช่มันสามารถผลิตฟันขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะคะดังนั้นนักวิชาการเขาเชื่อกันว่าตลอดชีวิตของเมกาโลดอนเนี่ยน่าจะผลิตฟันขึ้นมาต่อ1ตัวนะประมาณ 40,000 ซี่นะคะก็ไม่แปลกที่ถ้าสมัยนั้นมันจะมีอยู่หลายตัวแล้วมันก็จะสลัดฟันเอาไว้กันแบบตัวละ 40,000 ซี่ให้เรามาเจอกันได้ในสมัยปัจจุบันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ